เนื้อคู่แม่ทองหยดลูกสาวของหมอพูนเป็นสาวที่สวยสมตัวสมฐานะทีเดียวเพราะหมอพูนบิดาแม่ทองหยดก็เป็นคนมีหน้ามีตาและมีฐานะอยู่ในขั้นพอมีอันจะกินผู้หนึ่งในตำบลไพรกว้างไม่น้อยหน้ากว่าผู้ใดแม่ทองหยดจึงเป็นสาวที่ควรจะมีผู้ชายสนใจบ้างแต่ปีแล้วปีเล่าตั้งแต่แม่ทองหยดเป็นสาวมาจนเนิ่นนานใกล้จะกลายเป็นสาวแก่ก็ยังไม่มีชายคนใดแม้สักคนเดียวที่มุ่งติดต่อหรือพอใจผูกพันรักใคร่กับแม่ทองหยดอย่างจริงจังเลยทั้งที่เพื่อนสาวรุ่นเดียวกันกับแม่ทองหยดทั้งหลายเข้าต่างได้สามีและมีลูกเต้ากันแล้วรายละหลายคนแต่แม่ทองหยดก็ยังเป็นสาวค้างเติ่งอยู่กับบ้านเช่นเดิมผิดเพื่อนโดยไม่ได้มีสามีหมอพูนบิดาแม่ทองหยดเคยพูดกับลูกสาวในเรื่องนี้เสมอว่าทองหยดเอ๋ยเรื่องลูกเรื่องผัวนะเจ้าอย่าคิดกังวลให้ยุ่งหัวใจไปเลยเพราะมันเป็นเรื่องของบุญและกรรมถ้าชาติก่อนเคยทำบุญร่วมกันไว้มาชาตินี้ย่อมได้พบปะและเป็นเนื้อคู่กันอีกต่อไปหากไม่เคยทำบุญไว้ร่วมกันเนื้อคู่ย่อมไม่มีถึงจะรักกันชอบกันแต่ก็ไม่ได้กันแน่นอนอย่าว่าแต่พวกเราชาวบ้านนอกคนธรรมดาเลยอย่างเจ้านายที่ท่านอยู่สำราญองค์จนแก่เฒ่าไม่มีคู่ครองก็มีถมเถไปสบายดีเสียอีกโลกเพราะจะได้ไม่ต้องมีเจ้าหัวใจและห่วงคล้องคอพ่อยิ่งพูดเรื่องเนื้อคู่ทำให้แม่ทองหยดยิ่งอยากรู้เรื่องเนื้อคู่ให้แน่ใจฉะนั้นหมอดูคนไหนที่มีผู้นิยมว่าดูเก่งดูแม่นไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสแม่ทองหยดต้องพยายามไปให้ดูและซักถามโดยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่เป็นสำคัญทุกครั้งแต่หมอดูทั้งหลายที่เคยทำในเรื่องที่แม่ทองหยดสนใจก็ว่ากันไปคนละอย่างต่างๆกันโดยบ้างก็ว่าแม่ทองหยดจะเจอเนื้อคู่เมื่อนั้นเมื่อนี้รูปร่างลักษณะเนื้อคู่ของแม่ทองหยดเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ซึ่งไม่ตรงกันเลยจนทำให้แม่ทองหยดชักจะเอื่อมและถอนไม่เชื่อหมอดูลงไปมากแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ทองหยดตามหมอปูนเข้าไปธุระในเมืองและพักอยู่บ้านญาติใกล้ๆกับวัดกลางป้าสะใภ้แม่ทองหยดเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งมาจากทางภาคใต้พักอยู่ที่กุฏิท่านสมภารวัดกลางพระรูปนี้ดูหมอเก่งมากเพราะแม่นยำจนคนเรื่องลือและยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเนื้อคู่ด้วยแล้วท่านทำนายไม่ผิดคล้ายใช้แว่นส่องทีเดียวเพราะไม่เคยพลาดเลยสักรายเดียวพอเล่าจบก็ชวนแม่ทองหยดไปหาเพื่อท่านช่วยทำนายโชคชะตาให้ต่อไปแม่ทองหยดนั้นชอบเรื่องหมอดูหรือดูหมอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อป้าสะใภ้อวดอ้างความเก่งกาจของพระรูปนั้นได้เอ่ยปากชักชวนจึงไม่ขัดและได้ไปหาท่านที่วัดโดยป้าสะใภ้แม่ทองหยดซึ่งคุ้นเคยกับท่านสมภารวัดกลางเป็นผู้นำไปเมื่อไปถึงวัดและสนทนากับพระหมอดูครู่หนึ่งป้าสะใภ้แม่ทองหยดจึงแจ้งความประสงค์ขอให้ท่านช่วยตรวจชะตาราศีให้แก่แม่ทองหยดด้วยพระหมอดูรูปนั้นจึงหยิบกระดานชนวนมาวางลงตรงเบื้องหน้าแล้วถามวันเดือนปีพร้อมทั้งเวลาเกิดของแม่ทองหยดโดยลำดับซึ่งแม่ทองหยดก็บอกท่านไปตามตรงพระหมอดูนั่งขัดสมาธิมองตัวเลขที่ท่านเองได้เขียนลงในแผ่นกระดานชนวนเป็นแถวๆและใคร่ครวญอยู่เป็นครู่จึงละตาจากแผ่นกระดานนั้นและจ้องมองหน้าแม่ทองหยดคล้ายสงสัยด้วยเรื่องอันใดบางประการและได้ถามแม่ทองหยดว่าวันเดือนปีและเวลาตกฟ้าของสีกาที่บอกฉันมานี่ตรงแน่นะแน่ค่ะแม่ทองหยดตอบด้วยความมั่นใจเอาละถ้าอย่างนั้นจะถามอะไรก็ได้พระหมอดูให้โอกาสแม่ทองหยดยังนั่งนิ่งคล้ายละอายที่จะต้องถามเรื่องเกี่ยวกับเนื้อคู่ต่อท่านผู้ทรงศีลจนพระท่านเตือนให้ถามอีกครั้งก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากถามท่านป้าสะใภ้ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆออกรำคาญเต็มทนจึงถามแทนให้ว่าเขาอยากให้ท่านตรวจเรื่องเนื้อคู่ของเขาค่ะเมื่อไรเขาจะได้พบเนื้อคู่สักทีและเมื่อพบกันแล้วจะได้กันช้าหรือเร็วอ๋อแล้วก็อยู่ด้วยกันยืดเยื้อหรือเปล่าคะป้าสะใภ้ถามให้อย่างละเอียดพระรูปนั้นถอนใจคล้ายไม่อยากทำนายในเรื่องนี้เลยและได้ย้อนถามแม่ทองหยดอีกครั้งหนึ่งว่า
วันเดือนปีและเวลาเกิดของสีกาไม่ผิดแน่นะข้าแม่ทองหยดยืนยันถ้าเกิดตามที่บอกจริงอย่าใฝ่ฝันเรื่องเนื้อคู่เลยสีกาทำไมหรือคะแม่ทองหยดรีบซักโดยเร็วพระหมอดูอธิบายว่าเนื้อคู่นั้นหมายถึงผู้ที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนแล้วกลับมาสู่สมได้เป็นสามีภรรยากันอีกในชาตินี้ฉะนั้นผู้เคยเป็นคู่กันย่อมต้องพบปะและได้กันดังที่โบราณพูดไว้ว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคือถึงจะอยู่ห่างไกลกันแสนไกลก็ต้องพบกันรักกันและได้เสียกันถึงจะมีอุปสรรคขวางกันอย่างไรอย่างไรก็ต้องได้กันจนได้ส่วนผู้ที่ไม่เคยเป็นเนื้อคู่กันนั้นแม้จะรักกันชอบกันอย่างสุดจิตสุดใจหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะจัดการมั่นหมายเตรียมให้ได้กันไว้แต่ก็ต้องแคล้วคลาดมีเหตุทำให้ไม่ได้กันในที่สุดดวงของสีกาที่ฉันตรวจดูแล้วประหลาดที่ไม่มีเนื้อคู่ไม่มีจริงๆไม่ใช่ฉันแกล้งพูดหรือแกล้งดูอย่าว่าแต่เนื้อคู่ชนิดที่เขาเจ้าสีกาไปเลี้ยงเป็นภรรยาเอกอย่างออกหน้าออกตาเลยแม้ผู้ที่จะเลี้ยงสีกาชนิดเป็นอนุภรรยาคือเมียน้อยก็ยังไม่มีแม่ทองหยดฟังจบหน้าละห้อยเพราะเสียใจและน้อยใจชะตาของตนที่อาภัพเนื้อคู่แต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปากซักท่านต่อป้าสะใภ้ก็รีบจึงถามแทนว่าท่านคะชะตาแม่ทองหยดนี้จะไม่ได้สามีตลอดทั้งชาติเที่ยวหรือคะพระรูปนั้นตอบว่าถ้าจะว่ากันตามดวงละก็เรื่องสามีชนิดเป็นตัวเป็นตนคือคู่แท้นั้นจะมีกับเพียงเป็นคู่เชยคู่ชมชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองที่ฉันว่าไปนี่นะว่าตามเลขและตามดวงเท่านั้นนะจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรก็แล้วแต่เธอพระหมอดูพูดอย่างไม่เกรงใจแม่ทองหยดยิ่งเสียใจเพิ่มขึ้นและรู้สึกขัดใจที่พระท่านพยากรณ์เรื่องของตนอย่างตรงเกินไปต่อหน้าป้าสะใภ้จึงไม่อยากจะซักถามอะไรต่อไปอีกฉะนั้นเมื่อหยุดสนทนาเรื่องอื่นๆอีก 2-3 คำจึงชวนป้าสะใภ้ลาท่านกลับที่พักพอหญิงทั้งสองลงจากกุฏิไปจนลับตาแล้วท่านเจ้าวาดวัดกลางซึ่งนั่งฟังเรื่องที่แม่ทองหยดมาขอให้พระหมอดูทำนายชะตาในเรื่องเนื้อคู่จึงถามพระหมอดูว่าที่ท่านอาจารย์ทายเขาตรงๆอย่างนั้นไม่กลัวเขาโกรธเอาหรือครับก็ช่างเขาปะไรครับผมไม่กลัวหรอกเรื่องคนโกรธตำราผมเรียนมาอย่างไรเมื่อผูกดวงแล้วก็ต้องทายไปตามแบบเรื่องที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องของเขาเองท่านคอยดูกันแล้วกันถ้าผิดจากที่ผมดูผมยอมเผาตำราร้อยทั้งร้อยผู้หญิงดวงชะตาแบบนี้ไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนหรอกครับเพราะผู้ชายที่ได้เชยชมแล้วจะไม่ยอมเลี้ยงเป็นเมียออกหน้าออกตาพระหมอดูยืนยันด้วยความมั่นใจวันคืนผ่านพ้นจากนั้นไปนานเดือนจนแม่ทองหยดก็ลืมเรื่องที่พระหมอดูทำนายว่าตนอาภัพเนื้อคู่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งกำนันบุญได้มาหาหมอโพนบิดาของแม่ทองหยดโดยเป็นเท่าแก่พูดจาสู่ขอแม่ทองหยดให้กับทิศรวมลูกชายของตาคล้ายคนบ้านไพรกว้างนี้เองเมื่อหมอโพนขอผ่าตรึกตรองเพื่อปรึกษากับบุตรสาวก่อนและกำนันบุญลากลับไปแล้วจึงได้เรียกแม่ทองหยดมาเล่าให้ทราบและถามความสมัครใจแม่ทองหยดก็ตอบว่าแล้วแต่พ่อจะพิจารณาเห็นชอบตนไม่ขัดขืนทั้งสิ้นหมอพูนจึงพูดกับแม่ทองหยดตรงๆว่าถ้าลูกไม่รังเกียจพ่อก็จะได้ตอบตกลงกับเขาไปเพราะอายุของลูกก็มากแล้วและพี่คล้ายพ่อของทิศรวมก็เป็นคนดีที่พ่อเองก็นับถืออยู่มากแม้พ่อจะไม่คุ้นกับลูกชายของเขาแต่ก็เข้าใจว่าเขาคงเป็นคนดีไม่ผิดพ่อเอาเถิดลูกเอ๋ยนึกว่าถึงคราวต้องแต่งงานเพราะเนื้อคู่ของลูกเพิ่งปรากฏก็แล้วกันเมื่อกำนันบุญมาฟังคำตอบอีกครั้งหมอพูนก็รับตกลงยินยอมยกแม่ทองหยดให้แก่ทิศรวมตามที่กำนันบุญเป็นเท่าแก่มาสู่ขอให้และอีกไม่กี่วันต่อมาได้มีพิธีมั่นและได้กำหนดนัดวันแต่งงานหนุ่มสาวทั้งสองนี้แน่นอนขึ้นวันแต่งงานของแม่ทองหยดใกล้เข้ามาหมอพูนและแม่ทองหยดตลอดจนญาติใกล้ชิดต่างจะเตรียมงานเป็นโกลาหล
หมอพูนเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตามากจึงมีผู้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือทุกอย่างอันน่าชื่นใจแม่ทองหยดนั้นเป็นกำพร้ามารดาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวครั้นเมื่อใกล้งานของตนจึงต้องเหนื่อยมากจนรูปร่างสู้ไปถึงกับมีคนทักและเตือนด้วยความหวังดีให้แม่ทองหยดพักผ่อนเสียบ้างแต่แม่ทองหยดกลับยิ่งเหนื่อยขึ้นเพราะถือว่างานครั้งนี้เป็นงานของตนโดยเฉพาะซึ่งจะต้องพยายามจัดให้ดีและให้มีการผิดพลาดอย่างน้อยที่สุดเหลือเวลาอีกเพียง2วันเพียงมะเรืนนี้แล้วก็จะเป็นวันแต่งงานของแม่ทองหยดเช้าวันนั้นแม่ทองหยดตื่นนอนแต่เช้าล้างหน้าเสร็จกำลังปัดกวาดบ้านอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกที่ประตูรั้วบ้านจึงออกไปถามว่าต้องการจะพบผู้ใดเมื่อผู้นั้นตอบว่ามีธุระต้องการพบหมอโพนพอดีหมอโพนเดินลงจากเรือนมายืนใกล้ๆเขาจึงยกมือไหว้และพูดกับหมอโพนว่าหมอลุงคล้ายให้ฉันมาส่งข่าวติดรวมที่จะแต่งงานกับลูกสาวหมอมะเรืนนี้น่ะตายเสียแล้วละตั้งแต่เมื่อคืนหาใครตายติดรวมน่ะเหรอหมอโพนทวนถามด้วยเสียงอันดังเมื่อพูนนั้นยืนยันอีกครั้งหมอพูนนึกกับตะลึงยืนอยู่กับที่แม่ทองหยดใจหายวาบอะไรกันนี่ก็จะแต่งงานกันวันมะรืนนี้เองทำไมตนจึงโชคร้ายถึงอย่างนี้เพราะคู่มั่นตายอย่างปุบปับรู้สึกว่าเท้าทั้งสองอ่อนปกเปียกคล้ายหมดแรงและหมดกำลังที่จะพยุงร่างให้ยืนอยู่ได้พยายามฝืนใจฝืนแรงเพื่อจะฟังเรื่องของทิศรวมต่อไปแต่ก็ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ร้องออกมาคำเดียวว่าโอ้ยแล้วก็เป็นลมล้มอยู่ตรงนั้นนั่นเองหมอโพนแสนตกใจรีบกระโดดเข้าประคองลูกสาวแล้วร้องตะโกนเรียกให้คนช่วยตัวเอะอะจนครูใหญ่แม่ทองหยดจึงฟื้นและได้แต่ร้องไห้เพราะสงสารตนเองที่ต้องเป็นไม้ขันหมากอันแสนจะอับอายและอาภัพผิดเพื่อนอื่นๆหมอโพนเองก็ว้าวุ่นใจงานการได้กำหนดไว้และได้ออกการ์ดเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายทั่วท่วนกันแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็นิมนต์ไว้พรักพร้อมจะบอกคืนเลิกงานก็ใช่ที่เพราะเวลาจวนแจบอกเลิกงานไม่ทันและไม่ทั่วถึงแน่จึงตกลงใจปล่อยเลยตามเลยโดยเปลี่ยนจากงานทำบุญแต่งงานลูกสาวเป็นทำบุญบ้านและเลี้ยงอาหารแก่ญาติมิตรผู้ไม่รู้เรื่องซึ่งมาเพื่ออวยพรคู่บ่าวสาวเกอ้อทิศรวมคู่มั่นของแม่ทองหยดถึงแก่กรรมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้โดยคืนที่ตายนั้นตอนเย็นได้มีเพื่อนฝูงที่สนิทหลายคนได้มาช่วยงานและกินเหล้าสนุกสนานกันที่บ้านทิศรวมการเลี้ยงโดยมีสุรานำหน้าและพวกเพื่อนๆล้วนกำลังหนุ่มทั้งนั้นพอเมาก็เริ่มรวนและจะวิวาทกันเองระหว่างที่ทิศรวมซึ่งไม่เมาได้พยายามห้ามปรามเพื่อนสองคนที่จะห้ามหันกันฝ่ายหนึ่งเมามากและทิศรวมมิทันระวังตัวจึงถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมปักคาอกโยและตายเพราะทนพิษบาดเจ็บไม่ได้ในทันทีอนิจจาแม่ทองหยดจะไร้เนื้อคู่เสียจริงๆตามที่พระหมอดูได้พยากรณ์ไว้ละหรือธูปเทียนที่ชาวบ้านทั้งหลายต่างจุดบูชาพระและปักลงบนราวเทียนและกระถางลูกใหญ่เบื้องหน้าพระประธานบนศาลาการเปรียญเช้าวันนั้นได้ลอยเป็นควันไปตามสายลมและส่งกลิ่นหอมอบอวลชวนให้เกิดความสงบใจอย่างน่าประหลาดดวงหน้าของแต่ละคนผู้มาทำบุญล้วนแจ่มใสคล้ายมีความสบายใจและเบิกบานทั่วกันเพราะต่างมุ่งสร้างกุศลเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองในเบื้องหน้าต่อไปชีวิตของชาวชนบทซึ่งไกลจากอารยธรรมเยี่ยงชาวกรุงย่อมมีความสุขได้ด้วยการทำบุญทำทานตามศรัทธาและตามกำลังของตนฉะนี้แม่ทองหยดมาถึงวัดออกจะล่าช้ากว่าผู้อื่นแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่พระจะลงศาลาเมื่อวางของและบูชาพระเสร็จแล้วได้นั่งตามลำพังห่างจากคนอื่นสังเกตว่าวันพระนี้มีคนมาทำบุญไม่มากนักผิดกว่าวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาใบหน้าของแม่ทองหยดออกจะหม่นหมองผิดธรรมดาเพราะกำลังว้าวุ่นใจด้วยมีเรื่องคิดกลัดกลุ้มอย่างมากจึงนั่งมือมองควันธูปที่ลอยเป็นลายดำจางๆไปตามลมอย่างเผลอตัวมัคคณายกอ่วมเดินบ่นกับคนนั้นคนนี้เรื่องผู้มาทำบุญเลี้ยงพระชักมีจำนวนลดน้อยจนร่อยหรอลงทุกทีเมื่อเหลือบเห็นแม่ทองหยดนั่งแตกพวกออกไปผู้เดียวเกรงว่าแม่ทองหยดจะหงอยเหงาจึงเดินไปนั่งลงใกล้ๆแม่ทองหยดแล้วถามว่า
หมอไม่มาด้วยหรือจ้าแม่ทองหยดพ่อไม่อยู่จ้าแม่ทองหยดตอบสั้นๆไปไหนล่ะจ้ามัคคณายกซักต่อไปพ่อเข้าเมืองตั้งแต่เมื่อวานนี้จ้าอ้อเข้าเมืองอีกเขามีธุระอะไรหรือจ๊ะมัคคณายกอ่วมยังซักต่อพ่อไปช่วยงานลุงสอนเขาแต่งงานลูกชายจ้าอ้าวมัคคณายกอ่วมอุทานออกมาและบ่นด้วยเสียงอันดังว่าหมอสอนแต่งงานลูกทำไมไม่บอกมาถึงฉันเลยพุทโธคนชอบกันแท้ๆทีเดียวแล้วแม่ทองหยดล่ะไม่ไปช่วยงานเขาด้วยหรือแม่ทองหยดออกจะรำคาญเต็มทีจึงตอบว่าพ่อไปแล้วฉันก็ต้องอยู่บ้านสิจ๊ะถ้าไปกันหมดทั้งสองคนใครจะอยู่บ้านล่ะจริงจริงอย่างแม่ทองหยดว่าถ้าไปกันทั้งหมอทั้งแม่ทองหยดก็จะไม่มีคนอยู่บ้านและเช้าวันนี้ก็จะไม่มีใครมาทำบุญคนทำบุญยิ่งน้อยอยู่ด้วยพักนี้มัคคณายกอ่วมวกบ่นเรื่องเดิมและลุกจากที่นั้นไปแต่ไปไม่ไกลนักก็ทักกับผู้ใหญ่อามิกว่าผู้ใหญ่แม้นึกว่าจะไม่มาเสียแล้วบ้านผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆกับบ้านผีสินรู้ไหมทำไมวันพระนี้ผีสินจึงหายไปไม่มาทำบุญจะมาอย่างไรได้พี่ทายกบ้านน้าสินกำลังมีธุระวุ่นวายกันลูกเขยคนเล็กของแกตายเมื่อตอนเช้ามืดนี้เองเสียงนางเมียคนตายร้องไห้ลั่นบ้านเหมือนกับเจ้าเข้าพี่ทายกยังไม่รู้เรื่องหรอกหรือผู้ใหญ่อ่ำกลับย้อนถามไม่รู้เรื่องเลยจริงๆลูกเขยคนเล็กของพี่ศิลที่ตายน่ะหัวนางประเทืองใช่ไหมมัคคณายกอ่วมซักต่อไปใช่หัวนางเทืองมันนั่นแหละเอ๊ะมันเพิ่งแต่งงานกันสักปีกว่าๆเท่านั้นเองนี่นาเป็นอะไรล่ะถึงได้ตายปุบปับทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ผู้เยอ่ำตอบว่าดูเหมือนจะโดนยาสั่งมันไปล่องน้ำมันยางมาจากป่าเมื่อเดือนที่แล้วกลับถึงบ้านมันก็ล้มเจ็บรักษากันจนสิ้นฤทธิ์สู้ไม่ไหวสงสารนางเถืองมันลูกคนโตก็ยังไม่หย่านมเห็นเขาว่ากำลังท้องคนที่สองอีกด้วยคลอดลูกในท้องไม่ต้องได้เห็นหน้าพ่อแม่ทองหยดเงี่ยหูฟังเรื่องที่มัคคณายกอ่วมกับผู้ใหญ่อ่ำสนทนากันจนจบเรื่องผู้หญิงชื่อประเทืองที่ผู้ใหญ่อ่ำว่าต้องเป็นม่ายเพราะสามีตายเมื่อตอนเช้านี้นั้นเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ทองหยดอย่างมากพอรู้เรื่องความทุกข์ของเพื่อนแม่ทองหยดคิดว่าเลี้ยงพระเสร็จจะต้องไปเยี่ยมแม่ประเทืองให้ได้เพราะแม่ประเทืองกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ที่น่าเห็นใจเป็นที่สุดผู้มีทุกข์ครั้นรู้หรือเห็นว่าผู้อื่นต้องประสบกับความทุกข์ที่ร้ายกาจยิ่งกว่าตนย่อมรู้สึกว่าทุกข์ของตนเองเบาบางลดน้อยลงไปทันทีคล้ายกับผู้ที่เดินทางไกลด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เดินด้วยตัวเปล่าแม้ต้องบอบช้ำลำบากด้วยการเดินทางอย่างยิ่งเมื่อเห็นผู้อื่นที่ร่วมเดินด้วยกันซึ่งต้องแบกหามของหนักและลำบากยิ่งกว่าตนก็ย่อมปลอบใจตนเองได้ว่าตนลำบากและเหน็ดเหนื่อยน้อยกว่าผู้นั้นเป็นอย่างมากฉะนี้พอเลี้ยงพระเสร็จแม่ทองหยดกลับบ้านเก็บของเช่เรียบร้อยแล้วรีบไปบ้านแม่ประเทืองซึ่งอยู่ทางหลังวัดออกไปทันทีเพื่อเยี่ยมแม่ประเทืองพอเข้าเขตบ้านนั้นยังไม่ทันจะเห็นหน้าผู้ใดแม่ทองหยดก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญร่ำไห้ของแม่ประเทืองดังลั่นออกมาแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจอย่างสาหัสที่ทิดเฟื่องผู้เป็นสามีตายไปและพอแม่ทองหยดก้าวขึ้นบนบ้านก็เลยเห็นภาพต่างๆอันชวนให้สลดใจอย่างชัดเจนกลางบ้านเขาวางคนตายนอนหงายเหยียดโดยมีผ้าคลุมตลอดทั้งร่างใกล้ๆนั้นได้จุดธูปและตะเกียงดวงเล็กๆไว้ด้วยแต่กลิ่นธูปที่อบอวลอยู่ภายในบ้านนี้ออกจะเหม็นอับๆชวนให้ต้องพลอยทุกข์ตามไปด้วยแม่ศิลมารดาของแม่ประเทืองนั่งอมหมากมองเหม่อไปข้างหน้าอย่างงุนงงคล้ายสะเทือนใจในการตายของลูกเขยคนเล็กจนทำอะไรไม่ถูกส่วนแม่ประเทืองที่ต้องเสียผัวเอาแต่ทุ่มตัวลงร้องไห้รำพันต่างๆนานาจนฟังไม่รู้เรื่องใบหน้าแม่ประเทืองชุ่มโชกด้วยน้ำตาและหมองคล้ำจนมองไม่เห็นความสวยงามเหลือติดอยู่เลยลูกคนหัวปีของแม่ประเทืองยังเล็กนักเพียงขวบเศษเห็นแม่ร้องไห้ก็ร้องตามบ้างท
ทั้งที่เด็กนี้ยังไม่รู้เรื่องความเป็นความตายของผู้ใดส่วนคนอื่นๆที่เป็นพี่น้องและญาติทั้งฝ่ายแม่ประเทืองก็ล้วนพลอยเศร้าโศกไปตามๆกันทุกคนพอแม่ประเทืองเห็นแม่ทองหยดมานั่งใกล้ๆยังมิทันที่แม่ทองหยดจะพูดจาทักทายแม่ประเทืองก็กอดแม่ทองหยดไว้แล้วร้องไห้เสียงดังกว่าเก่าเมื่อสัมผัสร่างของแม่ประเทืองแม่ทองหยดรู้สึกว่าตัวแม่ประเทืองร้อนเผาคล้ายถูกความทุกข์เผาร่างกายและจิตใจจนไม่เกรียมผิดคนธรรมดาแม่ประเทืองพยายามที่จะพูดระบายความทุกข์ของตนให้ปรากฏโดยต้องการจะพูดให้แม่ทองหยดเห็นใจตนว่าลูกในท้องต้องเป็นกำพร้าพ่อแต่คำพูดไม่หลุดออกจากปากได้ง่ายๆเพราะคอตีบตันจนพูดได้ยากเพียงจับความได้กระท่อนกระแท่นซึ่งแม่ทองหยดก็พอรู้เรื่องและต้องหลั่งน้ำตาเพราะสงสารแม่ประเทืองอย่างจับใจเป็นที่สุดแม่ประเทืองไม่ได้สูญเสียแต่ผัวเท่านั้นยังเสียพ่อของลูกไปอีกด้วยโดยลูกของแม่ประเทืองทั้งลูกคนโตและลูกในท้องจะต้องเป็นกำพร้าพ่อต่อไปอันเป็นกรรมของเด็กทั้งคู่นี้อย่างยิ่งกลับจากบ้านแม่ประเทืองวันนั้นแม่ทองหยดได้ความคิดอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างยิ่งและสามารถสอนตัวได้ว่าการไม่มีสามีก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเพราะต้องว้าเหวต้องเปล่าเปลี่ยวใจหรือการต้องผิดหวังในเรื่องชายที่ตนมุ่งได้เป็นคู่ครองแม้ต้องทุกข์ต้องอับอายต้องกระทบกระเทือนใจก็เป็นไปเพียงเฉพาะตัวคนเดียวและเกิดแต่เฉพาะตัวเท่านั้นซึ่งอาจหายเป็นปกติได้ในการต่อไปส่วนชีวิตการอยู่ร่วมกับเนื้อคู่หรือคู่ครองแม้จะอบอุ่นเป็นสุขบ้างตามประสาชาวโลกแต่เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับความพลัดพรากถ้าตนไม่ตายก่อนสามีสามีก็ย่อมตายก่อนตนคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นภาระเผาศพของอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนเราไม่เผาเขาเขาก็ต้องเผาเราและหากต้องตายจากกันในขณะที่ยังรักกันมากความทุกข์รัทมและความโศกเศร้าย่อมมีกำลังแรงกล้าเพราะเหตุต้องพลัดพรากกันโดยกรรมบันดาลยิ่งมีลูกด้วยกันก็จะยิ่งเป็นภาระทำให้เกิดทุกข์หนักแก่ผู้ยังอยู่อย่างสุดจักพรรณนาได้ถูกเยี่ยงที่แม่ประเทืองกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนื้อคู่มิใช่คู่แท้คู่ชีวิตตลอดชาติได้เพราะต้องมีการตายจากกันไปก่อนฝ่ายหนึ่งเช่นนี้หากว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่จริงต้องไม่มีการพลัดพรากหรือมีเหตุให้ผู้ที่เป็นคู่ครองได้รับความเศร้าโศกหรือทุกข์กายทุกข์ใจดังที่คนทั้งหลายประสบกันฉะนั้นถึงจะสมมุติเรียกกันว่าเนื้อคู่ก็เพียงคู่ครองชั่วระยะหนึ่งอันกรรมกำหนดไว้เท่านั้นเองแม่ทองหยดนั่งคิดสอนตนเองด้วยความรู้สึกเป็นปกติและจิตใจที่เคยโทมนัสเศร้าสร้อยแต่ก่อนค่อยห่างหายลงอย่างมากเพราะปลอบตนเองได้ว่าที่ตนต้องทุกข์ต้องสะเทือนใจมาแล้วสองครั้งสองคราวนั้นจะไม่ต้องทุกข์เช่นนั้นอีกต่อไปในอนาคตและแววคล้ายเสียงของมารดาที่ล่วงลับไปแล้วกระซิบเตือนใกล้หูว่าลูกเอ๋ยบุญต่างหากเป็นคู่แท้ของคนเพราะบุญย่อมติดตามเราไปได้ในที่ทุกสถานเป็นสมบัติที่แท้จริงของทุกคนคู่ครองหรือเนื้อคู่เป็นเพียงคู่สมมุติเท่านั้นแต่บุญย่อมเป็นคู่ที่บันดาลความสุขให้ผู้มีบุญได้สำราญกายสำราญใจทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุถึงที่สุดของทุกในอนาคตต่อไปเรียบเรียงโดยทวีวรคน